มั้ยครับวันนี้เลยค่ะวันนี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษนะคะคนไทยนะคะแฟนบอลทั้งประเทศนะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คือมันเป็นโอกาสเดียวแล้วที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้แล้วก็อย่างที่แป้งเคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่ไปเยือนจีนว่าเราต้องเก็บ6แต้มจริงๆแล้วแล้วก็เสียดายที่เราได้1แต้มที่จีนเพราะพอได้1แต้มเนี่ยมันส่งผลให้การเล่นของเราวันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของอีกคู่นึงคือคู่ที่เกาหลีกับจีนเล่นกันด้วยซึ่งเกาหลีชนะไป 1-0ส่วนเราเองต้องการชนะ 3-0 นะคะซึ่งก็น้องๆทุกคนก็เล่นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในความรู้สึกของน้องๆทุกคนเนี่ยแป้งคิดว่าโดยเฉพาะน้องที่อยู่กับทีมมานานทีมชาติมานานไม่ว่าจะเป็นมุ้ยเจอุ้มดังสารัตเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกเสียดายแล้วก็ผิดหวังบางคนก็ร้องไห้เพราะว่าเขาแทบจะหมดโอกาสแล้วที่จะได้ไปเล่นรอบหน้าแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่วัดชะตาของหลายๆคนก็แม่งก็ขอบคุณน้องทุกคนที่เล่นย้ายๆอยากกันอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์กันอย่างล้นหลามแล้วทำไม่ได้นะคะก็ผลมันออกมาไม่เป็นคุณกับเราเลยนะคะไม่ว่าที่เกาหลีจะชนะจีน 1-0 แล้วก็เราเองบังเอิญไม่ทำไม่ได้เหลืออีกลูกเดียวนะคะมันอีกลูกเดียวเนี่ยแต่มันมีความหมายมากมายมหาศาลในใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่เราทำไม่ได้แม่งต้องขอโทษแฟนบอลขอโทษทุกคนจริงๆนะคะที่ทำไม่ได้แม่งเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ครั้งหนึ่งตอนที่ไปบอลโลกหญิงไปเล่นที่แคนาดาแล้วก็ต้องไปขึ้นกับผลของคู่อื่นนะคะซึ่งน้องๆทุกคนก็คือเสียใจที่เกิดอย่างนี้นะคะก็มันทำอย่างที่สุดแล้วนะคะได้แค่นี้นะคะมันต้องขอโทษจริงๆเพราะเข้าใจเลยว่าเป็นความหวังของแฟนบอลไทยนะคะทั้งชาติเลยนะคะที่จะเห็นบอลไทยไปบอลโลกในช่วงนี้แล้วก็เป็นความหวังของสมาคมแล้วก็นักเตะชุดนี้ทุกคนพวกเราพูดกันก่อนเล่นเกมนะคะพูดกันตั้งแต่เมื่อวานว่ายังไงจะต้องเอาให้ได้นะคะแล้วก็มันขาดไปแค่ลูกเดียวจริงแต่ลูกเดียวนี้มันมีความหมายถึง5ปีต่อไปเลยนะคะไม่ต้องกราบขอโทษอย่างสุดซึ้งนะคะขอบคุณมากๆเลยนะน้องเซ็งอ่ะเสียดายอ่ะเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม channel YouTube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ